ไม่รู้เป็นอะไรบางทีผมก็ชอบคุยคนเดียวผมก็ด้วย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างปิ่มคุงตอนนี้ท่านอยู่ในรายการพักสมองกับน้องปิ่ม EP 39แย่งงานกูฮะแย่งงานกูจ้องตากูหัดแย่งงานอ่ะฮะมึงคือแค่มาเล็กคือผมบ้าไปแล้วท่านผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยนะครับข่าวบ้านเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องคิดเครียดไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5 นะครับที่เชียงใหม่โอ้โหสูงที่สุดในโลกคือมองขึ้นไปเนี่ยมองไม่เห็นตึกแล้วอ่ะคือมีแต่ฝุ่นไหนจะเรื่องไวรัสโควิดนะครับผมมีแต่เรื่องเครียดทุกวันออกไปไหนมาไหนก็ลำบากหน้ากากอนามัยก็แพงผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ไม่ทำอะไรเลยเครียดกูเครียดเอาเลยครับผมเราถึงต้องมีรายการนี้ครับเพื่อนนี่มันรายการระดับชาติพักสมองกับน้องปิ่มยินดีต้อนรับทุกท่านนะ39แล้วนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆอย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นนะครับว่าทุกวันนี้เราเครียดนะครับผมปัญหามันเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับเพื่อนๆนะเครียดได้นะครับแต่อย่าไปเครียดมากกูบอกตัวกูเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่ในแฟนเพจใหม่เลยนะครับว่างเลยมาทำมีมเพจน้องใหม่เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ในเครือเดียวกับศาสนามีมกับมีมบันเทิงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับก็จะเริ่มรายการนะครับผมส่งผมกูไปแล้วเนี่ยถอดสมองทิ้งไปต่อให้คุณเป็นคนที่มีสมองหรือไม่มีก็ต้องถอดมันทิ้งไปไปครับกูตอน7ขวบในห้องน้ำกูคือเทพควบคุมน้ำได้กูไม่เคยเล่นยอดก็เคยทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยน้ำไหลลงอะไรเงี้ยตามร่องนิ้วอะนะน้ำมันจะไหลมาเป็นสายแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำท่านี้ทำท่านทำท่าเลิฟไงคิดไปไกลมนุษย์ไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้นี่ไงไม่ต้อง7ขวบหรอกปัจจุบันกูก็เป็นหวานวิ่งบุ๊บเลยหวานบุ๊บเลยคนทวงมาพี่พิมพ์ไหนพี่พิมพ์บอกว่าจะทำรายการเปิดวาร์ฟสาวไงจริงๆอยากทำแต่กลัวว่าถ้าเราไปพูดจาที่มันแบบไม่ดีใส่รูปภาพคนอื่นมันจะดูแย่ดีเพื่อนๆก็เลยยังไม่ค่อยกล้าทำนะเมื่อมีคนพูดว่าแมวของคุณไม่น่ารักกูให้มึงพูดใหม่อีกทีกูให้มึงพูดใหม่มึงพูดใหม่แม่สัตว์เลี้ยงแมวใครหมาใครเขาก็รักกันทั้งนั้นนะอย่าไปพูดอย่างนี้เลยนะแมวไม่น่ารักเลยอ่ะแต่หมาน่ารักกว่าฮะต้องมีการเซ็นเซอร์นะครับรูปอาวุธนะศพที่แล้วก็พูดเงี้ยรูปนี้น่ารักรูปนี้น่ารักอะไรอ่ะน้องแดงน่ารักกว่าเยอะเฝ้าบ้านได้ด้วยไม่เน้นข้าวทำบุญให้อย่างเดียวยัดแค่จริงเหรอเนี่ยคนน่ากลัวเลยมากูอาบน้ำแล้วหลับตาผมเจอผีเรียบร้อยแล้วครับน่ากลัวมากมาทำคนลงอย่างนี้นางฟ้าจะไล่กระต่ายไล่ผีไอ้สัสเป็นคนลงแถวบ้านนะน้องๆเขารักนะครับก็เลยแบบตัดต่อรูปนะไม่เกี่ยวกับกูนะคนทำไม่ก็คีเอทเลยไม่รู้เป็นอะไรบางทีผมก็ชอบคุยคนเดียวผมก็ด้วยโพสเองกด55เองคอมเมนต์เองเหงาแหละดวกเราไม่เคยคุยคนเดียวเลยอ่ะมันแปลกๆโอ้โหน่าสงสารเหมือนกันค่ะผมก็ไม่ชอบครับใจตรงกันค่ะโอเคเลยครับค่ะเขินครับ
ผมไม่โคตรอยากเปิดเพจขึ้นมาสักเพจหนึ่งนะเว้ยตั้งชื่อเพจเหงาเศร้าสร้อยอะไรก็ได้เพจแบบไอ้คนแม่งแบบมาคุยกันอะคนที่แม่งเหงาอะขี้เหงาอะจะได้ไม่ต้องมาคอมเมนต์อย่างงี้ไงฮะสีหน้าของทุกคนเมื่อคุณเข้าห้องเรียนผิดมึงใครอะอันนี้ผมเคยเป็นห้องดนตรีก็คุยกับเพื่อนเสร็จสับแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวคาบที่4เนี่ยเรียนดนตรีถือของพลุงพลังเพื่อนแม่งฝากหิ้วเปิดฟุ๊บผมจำได้เลยอาจารย์นั่งดีดกีตาร์อยู่และเด็กนักเรียนประมาณ40กว่าคนนั่งอยู่หน้าอาจารย์ผมเปิดประตูไปปุ๊บทุกสายตาแม่งหันมาเหมือนแบบเหมือนกล้องวงจรปิดอ่ะขอโทษครับแม่คนเราก็มีผิดพลาดกันได้นะฮะสักหมัดไหมไม่ใช่แค่ภาพเดียวนะผมเนี่ยสายท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆก็รู้นะตามแฟนเพจนั้นแฟนเพจนี้หลายๆคนเนี่ยจะเจอผมบ่อยผมก็ไปคอมเมนต์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยมากนะเจอรูปตัวเองเนี่ย เหมือนนะ ดีเฮ้ยเล่นอีกตาหนึ่งอ่ะแล้วค่อยนอน ตอนผมเป็นทหารตอนนั้นพับจีกำลังบูมโอ้โหแบบคนเล่นแบบเยอะมากคนเล่นพับจีเยอะมากผมก็มีพวกแก๊งๆอะนะไอ้พวกน้องๆอะอยู่ใน Discord พี่ปิ๊มพี่เกมท้ายพี่เฮ้ยเดี๋ยวกูไปทำงานนะพรุ่งนี้เขาสายไม่ได้เฮียเดี๋ยวโดนซ่อมพี่เกมท้ายพี่เกมท้ายจบเลยพี่ผมไม่เคยขอเลยพี่เลยอ่ะเกมท้ายล่ะเดี๋ยวโดดนี่เลยโพชิกิตายพอจะหนีไม่นอนพี่ปิ๊มพี่เกมไวไม่นับดิกูนอนตี 4ตื่นไปกลม 6 โมงวันนั้นกูโดนแดกเลยเกมไวไม่นับคนอื่นหัวเราะกูคนเราเนี่ยมีวิธีการหัวเราะแตกต่างกันนึกออกไหมมันก็ไม่ได้ฟิลนึกออกปะคือหัวเราะเรามีความสุขอะพี่ปีมพี่หัวเราะเวอร์มากเลยพี่ปีมหัวเราะแบบดังมากก็กูหัวเราะแบบเนี้ยพนมศักดิ์กลับมานี่ขอโทษทีวานสินเงินผมมันซนวานพ่อง มันมีช่วงนึงส่งอีโมหมาแมวอะไรเงี้ยไปหาผู้หญิงอ่ะจำได้ปะทักไปแล้วแบบเอ้ยอีโมโมทำไมซนอย่างงี้กลับมาเดี๋ยวนี้นะ วานสินเงินพ่อง สักลินกลับมานี่ขอโทษด้วยครับสล็อตผมมันซนนิ้วกลางกลับมานี่ขอโทษทีครับนิ้วมันซนเดี๋ยวหมัดกูจะชนเข้าหน้ามึงอ่ะหมัดกูก็ซนเหมือนกันเจ็บไม่ใช่สัตว์เราหลุดนะกูด่ามึงดีนะแค่ด่าผมอ่ะไม่ได้ด่าลูกอย่าลดความหล่อสงสัยผมต้องหามากินบ้างละต้องกินเยอะเลยที่ไหนมีขายยังไงก็อินบ็อกซ์ด้วยนะครับพอดีว่าก็ซื้อเหมาเป็นลังเลยเพราะว่าต้องกินเยอะรอตายเลยควายอย่าเฮ้ยอันนี้น่ารักความรู้สึกเมื่อคุณทักไปหาคนที่แอบชอบแล้วเขาตอบกลับมาแต่งค่ะแต่งเขาแค่ตอบเขาแค่ตอบเองนะเขาตอบกลับมาว่ารำคาญเมื่อคุณเผลอหลับไป4นาทีขณะขับรถโอ้ยอันนี้ไม่ดีฮะผมเคยเล่าให้ฟังไหมผมเคยหลับในอันนี้ไม่ดีนะอันนี้คือไม่ดีนะมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงเลยนะครับไม่ดีนะฮะผมเนี่ยเคยขับรถตอนนั้นเนี่ยไปถ่ายจะเรียกว่าถ่ายอะไรดีวะ หนังสั้นที่พวกมึงเคยดูอ่ะซีรีส์อ่ะไปถ่ายแล้วแบบกลับบ้านดึกมากนะครับผมทำให้เหมือนแบบเราเป็นดีเจด้วยเราถ่ายซีรีส์ด้วยอย่างเงี้ยเราขับรถไกลๆแม่งวูบเพื่อนๆมันแค่แบบไม่กี่วิอ่ะรถผมเกือบเข้าข้างทางอ่ะเกิดอุบัติเหตุอ่ะนะครับผมอันนี้อันตรายนะฮะอันนี้อันตรายนะง่วงจอดพัก M150 สักขวดจริงแม่งดีขึ้น M100 ต้องเข้าได้แล้วนะช่องปิมคุงอ่ะผมกิน M100 ทุกวันเมื่อนเมื่อคุณพยายามฝืนทำการบ้านตอน3นั่นช้อนนี่แม่ทำการบ้านตอน3ทำโชว์กูอัดพักสมองตอน2:50วิ่งไม่คุยเลยถ้าใคร
ใครมีเพื่อนผมในเฟซเนี่ยนะครับไม่จะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยผมไม่ค่อยออนเฟซหรอกแต่ตอนคืนเนี่ยผมออนถึง6โมงเช้า7โมงเช้าเลยไม่ดีนะเพื่อนๆนี่ไม่ดีนะคือมันเหมือนแบบผมใช้ชีวิตตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันซะอีกตอนวันนอนนะตอนกลางคืนลุกขึ้นมาทำงานไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะครับผมเมื่อพูดถึงสิ่งที่จะทำตอนปิดเทอมเฮ้ยอันนี้ดีช่วงนี้ปิดเทอมกันนอนนอนเหมือนกันน่ะแค่คนละสีว่าแต่นอนนะฮะหยิบมือถือหรือเดินขึ้นมาเปิดคอมแล้วเสิร์ชช่างปิมคงใช่ป่าวใช่ป่าวใช่ไหมเฮ้ย hey, ไม่ตอบสมังสมังรายการดีมีสาระช่องนี้ใครเขาก็ดูกันกองเสื้อผ้ากูตอนกลางวันตอนที่3อันนี้เคยสะดุ้งตื่นผมอะเคยนอนห้องนี้เลยห้องนี้เลยผมมาชอบวางของเนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้นะนี่ไอ้โต๊ะเนี่ยวันนั้นอะไอ้ไม้ตียุงผมอะมันอยู่อย่างนี้เว้ยแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาเห็นอย่างเงี้ยเหี้ยกูเกือบแตกไอ้ฝาอ๋อไม่ได้ปิดไฟนอนอะฉีกเมื่อคุณกับเพื่อนตายแล้วแต่ตกนรกเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเฮ้ยใครที่เคยดูพักสมองหลวงพี่จัดตินเราเจอกันเจอกันก็เข้ามากอดกันได้นะฮะในนรกวิ่งกึดเมื่อกูเผลอหลับในห้องเรียนโทสมัยมึงคุยกันเมื่อคาบเรียนที่แล้วเองไม่น่าเลยสมัยแล้วอยากกลับไปเรียนเนี่ยเชื่อผมนะเพื่อนๆนะชีวิตตอนที่เรียนประถมมัธยมเนี่ยมันสนุกที่สุดแล้วล่ะคือผมไม่รู้ผมไม่เรียนมหาลัยก็เลยไม่รู้ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบอยู่กับเพื่อนมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันสนุกอะเออมันสนุกอะก็อย่างที่บอกนะฮะไม่เคยเรียนมหาลัยก็เลยไม่ได้เข้าใจฟีลคนเรียนมหาลัยนะครับเล่นการชิบหายเลยพูดเด็กกระโปงอย่าให้กูเจอจะซัดหน้าไม่ง่ายง่ายเรียนกันลูกพี่โอ้พี่ใจเย็นก่อนพวกผมสู้พี่ไม่ได้หรอกครับเก่งกันทั้งนั้นแหละหลังคีย์บอร์ดพูดคอมเมนต์ด่าสมัดสมองจอกรักจะด่าก็รักทั้งนั้นลูกค้าได้เป็นสมาชิกออมเมมเบอร์ไหมคะNo แต่ก่อนเว้ยผมไม่เคยคิดจะสมัครไอออมเมมเบอร์เลยนะคือผมเป็นคนเข้าเซเว่นแบบเดือนนึงอ่ะผมหมดกับเซเว่นหลายพันอ่ะเพื่อนๆเผลอๆนี่เป็นหมื่นนะคือเข้าเซเว่นบ่อยว่าเข้าซื้อเป๊ปซี่แม็กซ์ซื้ออะไรแบบเนี้ยนะครับของเข้าบ้านสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยสมัครครับจนแบบไม่ไหวอ่ะคือพนักงานแม่งเซาเซียนึกออกป่ะเราว่าเข้าเซเว่นเดิมไงน้องปิมเขารู้จักผมไงน้องปิมสมัครเถอะมันดีนะมันได้คะแนนนั่นนี่นู่นนะน้องปิมนะแต่ผมไม่เพื่อนดูคะแนนผมมีคะแนน 4,000 กว่าแล้วเพื่อนๆเห็นบ้างไม่รู้ในจอเห็นป่ะเออผมมีคะแนน 4,000 กว่าแล้วครับผมสมัครได้อาทิตย์เดียว อาทิตย์เดียวผมมีคะแนนใน All Member 4,000 กว่าเพื่อนๆแม่งโคตรบ้าเลยก็อย่างที่บอกครับผมเข้าเซเว่นแบบเข้าบ่อยมากนะครับผมสีหน้าของคุณเมื่อได้ยินเสียงคนเดินภายในบ้านแต่นึกขึ้นได้ว่าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวอ๋อเสียงพี่เจนแล้วเพื่อนๆน่ะอยู่บ้านกับใครแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบแนวมีมแบบนี้นะครับผมว่างเลยมาทำมีขออนุญาตแล้วขอบคุณด้วยนะครับผมใครชื่นชอบนะเอาไปตามกดไลค์กด follow กันได้นะครับผมตามแฟนเพจนี้เลยนะครับผมก็อย่างที่พูดไปเมื่อต้นรายการนะครับว่าทั้งเรื่องโรคระบาดเรื่อง PM 2.5 เรื่องผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยมันทำให้เราเครียดก็ให้พักสมองเป็นเพื่อนของคุณแล้วกันเข้ามาดูรายการพักสมองไม่ต้องคิดอะไรเลยครับอย่างที่ผมบอกถอดสมองทิ้งไปครับนั่งดูอะไรตลกๆบันเทิงดูผมหัวเราะก็ได้ชีวิตแม่งก็แค่นี้แหละให้แม่งแจ่มใสขึ้นถ้าท่านที่ชอบกดไลค์เป็นแรงใจให้ปิมคงด้วยนะครับผมกด Subscribe ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันพาร์ทต่อไปมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไปไหนมาไหนใส่หน้ากากเป็นห่วง